ไฟก็จ่าย3 นาทีเนาะนี่จ่ายที่ขาคอยนะครับแมกเนติกก็แมกเนติกก็ทำงานนี่ตามความตั้งใจของเจ้าแมวนะครับตัวนี้นะครับคอยเลี้ยงคอยแล้วตัวนี้ก็ไฟจะดับสนะดับไปแล้วก็วัดนี้วัดเช็คสะพานไฟนะครับตัวแมกเนติกนะครับตัวนี้ตั้งคู่วัดดิโอเนี่ยวัดเช็คดูนะครับต่อไหมนะครับต่อนะครับโอเคช่างแมวลองสั่งออฟนะครับออฟตัวนี้ต้องไม่ต่อนะครับจะไปเลี้ยงมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยโอเคต่อแล้วปิดเปลี่ยนทานทานนี้ก็เวลาในการยังเดินนะมีเบรกอัพนะครับจะเปลี่ยนทามเมอร์ตัวนี้เนี่ยลองอีกตัวหนึ่งใส่ลองใหม่ใส่นี่นะวินตัวนี้ที่มีเขียนบอร์ดนะครับมีเขียนว่า input แล้วก็โหลดนะครับตัวนี้ in ก็คือไฟจากทามเมอร์เข้านะครับแล้วก็โหลดก็ไปที่คอยล์แมกเนติกโหลดนะครับมันเขียนชัดเลยตัวเมื่อกี้ไม่เขียนไม่ชัดชัดลองใช้ตัวนี้ดูแล้วกันจะยึดได้ไหมเนี่ยลองคนนี้ทีเปิดเบรกเกอร์นะครับไฟพาวเวอร์ขึ้นสั่งคอนก็ทำงานเหมือนกันจังหวะแรกจะทำงานเลยนะต้องปิด1 ครั้งนะครับถึงจะหน่วงนะครับโอเคหลักการเก็บบรรจุรอบแรกมันยังไม่มีไฟเก็บบรรจุที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเลยไม่ทำให้หน่วงเหมือนกันตัวนี้กับตัวใหม่ตัวเดินทำงานเหมือนกันก็คือเวลาหน่วงเนี่ยไฟจะติดเนาะเวลาทำงานปุ๊บไฟก็จะหายไป LED ก็จะดับไปอันนี้ติดก็จะทำงานในเวลา3 นาทีหน่วงคอนโทรลไปนี่หน่วงไปตรงถ้านำจะเอียงนะเนี่ยออโต้แค่นี้ที่คิดไว้แต่ก็เดี๋ยวจะมีตัดสวิตช์แรงดันอีกตัวหนึ่งก็มาตัดที่ขาคอยขาที่เป็นนิวตันเอาง่ายๆอย่าไปทำยุ่งยากไม่ทันเลยหน่วงไม่ทันเวลาดูเลยโอเคนี่ก็เป็นหน่วง3 ทีตอนนี้ไฟ LED ไม่หายไปนะครับตัวนี้เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เนาะโอเคเดี๋ยวมันลองตั้งเวลาโอเคตัวนี้ออนอยู่จะสั่งออโต้กันเรากันตัวนี้ในคู่มือเขาบอกว่าต้องอะไรนะต้องกดมั้ยนี่นะครับมันได้กี่แอมป์แล้ว10 แอมป์หรือเปล่าสุดจะลองใส่แม็กดีกว่านะครับนี่นะครับบอกว่าเนี่ยดันสลักนะครับในช่วงเวลาที่ต้องการนะครับอ่อนนะครับจนถึงเวลาที่ต้องการก็ไฟก็จะออฟนะครับจะลองดันดูไฟก่อนถ้าแล้วมันดังข้างแมวไงจะลองกดมันก็ได้ท่านี้ครับบังกดนี้มันฟันเฟืองนี่นะไม่แน่ใจมันถี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะนี่อ่อนแล้วเนี่ยลองหมุนดูให้หมุนตามเข็มไหมครับบอกเตะภายในอ๋อนี่คือปิด
กดลงนี่คือนี่คือฟรีเนาะต้องหมุนตามเข็มเองเดียวนะเตะนี่คือออนนะกดนี่นะแล้วตำแหน่งเปิดอ่ะนี่เปิดแก๊กละ15นาทีให้แม่ลองนะตอนนี้เลยหมุนมือใกล้กันเดี๋ยวหมุนมือแล้วกันให้มันจังหวะนี้กันนะเตะนี่นะอันนี้เวลาอาจจะไม่ตรงนะครับเนี่ยใช่ไหมจะให้เตะนี่นะจังหวะฟันเขี้ยวเนี่ยปิดตัวเองกันตัวนี้นะสมมติเวลาเท่าไหร่เนี่ยแต่ให้มันตัดกันตัดตัวนี้นี่นะบ่ายโมงใช่ป่ะไอ้เที่ยง45เนาะต้องแม่ลองดูแล้วนะหมุนนาฬิกาเลยนะครับตอนนี้มันจะต่ออีกทีเท่าไหร่15นาทีลองแล้ว15นาทีเนี่ยฟันละ15นาทีนะครับเนี่ยก็จะอ่อนนะครับ15นาทีก็คือสรุปแล้วเขี้ยวนึงเนี่ย15นาทีคือได้ละ15นาทีถ้าจะให้เปิดก็เนี่ยเอาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนมาหมุนนาฬิกานะฮะเนี่ยมาเตะนั่นจะนับไปอีก15นาทีเมื่อกี้เรา2ขีดก็30นาทีนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นออฟลงนี่คือเปิดนะครับเนี่ยตำแหน่งถ้าลงนี่คือเปิดตรงนี้ต้องหมุนนี่ให้มันเลยนะนี่ก็เป็นเปิดนะฮะไอ้ที่ลงเนี่ยก็สรุปเป็นฟันละ15นาทีนะครับฟันเคี้ยวเนี่ยก็นับเอาจะตั้งกี่โมงตั้งนาฬิกาตรงนี้หมุนนี้เอาเพราะว่าเวลาอยู่นี่ถ้าเราเปิด24ชั่วโมงเลยก็อย่างนี้นี่เลยนี่ใช่ไหมก็ทำมุมแล้วลำบากอันนี้จังหวะออนตลอดนะครับอันนี้ตั้งนาฬิกาก็เดี๋ยวนะบายก็ตามนี้เลยนะนี่นะตามตัวเลขเนาะหมุนกันใช่ไหมลองหมุนก่อนตอนนี้เท่าไหร่ห้าโมงอ่ะเท่าไหร่หกโมงแล้วหกโมงนะครับตีไว้หกโมง18นาฬิกา18นาฬิกา18นาฬิกาตรงนี้เราต้องการปิดเนาะปิดตอน6เดี๋ยวตอนนี้จะได้เท่าไหร่6โมง15แล้วนะเดี๋ยวว่า6โมง30เนี่ยแข่งกันอ่ะ66โมง30 6โมง30ส่วนมากก็ต้องเปิด8โมงนะใช่ป่ะการเปิดจะหมุนกันหาตำแหน่งกันนะครับอ้าวเลยอีกแล้วต้องหมุนตามเข็มอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะต้องการเปิดน่าจะลด8โมงแล้วมั้งลดสวนตรงเนาะ8โมง
เปิดโมงเปิดปิดเท่าไหร่ชั่วโมง11 โมงเปิดเราเปิดไปแล้วนี่มาเปิดสิบปิด11 นาฬิกาเที่ยงแดดร้อนนะครับปิดไม่11 นาฬิกาก็นี่นะคาดเคลื่อนนิดหน่อยดึงนี้ขึ้นนะครับปิด11ปั๊บปิดแล้วนะครับปิด11 นาฬิกาไม่ต้องปิดยาวเลยเดี๋ยวนี่ต้องปิดให้หมดนะครับเดี๋ยวมันจะไปออนนะเนี่ยเดี๋ยวออนก่อนนะตัวนี้น้องปิดมันยาวจัดไปนะมีหน่วงเวลาจัดไปอยู่เวลากันนะเปิดมาอย่างนี้กันให้ปิดกัน6 โมงเช้าแล้วกันเอาใหม่6 โมงเช้านะให้เปิดนะครับนี่ตัวนี้นะ6 โมงเช้าให้เปิดนะนี่เปิดยาวเลยนะนี่ก็เปิด6 โมงเช้าเปิดถึง11แล้วกันนะเหมือนตามเข็มนาฬิกานะครับ6 โมงถึง 11เดี๋ยวฟันหน่อย11เนาะ11นี่นะนี่ต้องฟันนี่นะเลยแล้วเนี่ยต้องฟันนี้2 ฟันนี้เปิด11รถสวนอีกทีกี่โมงนี้หนูบ่าย3นี่แดดร้อนนะต้นไม้ตายหมดต้นไม้ตายนะ4 โมงมั้งสี่โมงรถสองจังหวะนะสี่โมงเปิดทีฟันนะ2 ฟันนะสี่โมงเปิดปิดอีกทีเท่าไหร่ทุ่มหนึ่งวะตีไป2 ทุ่มไปกันเอา2 ทุ่มก็ได้ทดลองนะครับสองทุ่มนี้ปิดเนาะนี่มัน2:15ฟันหนึ่งต้องเร็วนี้ฟันหนึ่งโอเคนี่นะนี่ก็ปิดตี 1 ตี 2 ตี 3หมุนตามเข็มนะครับเตะอีกที6 โมงนี่เท่าไหร่นี่6:15ปั๊มทำงานเนี่ยนะจะเร็วกว่านี้ต้องเอาฟันนี้ขึ้นหกโมงพอดีเอาฟันนี้ขึ้นนะครับ6:15หมุนปิดอีกที11 โมงนะครับนะใกล้เคียงนะ10:05 สิบโมง
แล้วก็เปิดอีกที2ทุ่มเนาะนี่2ทุ่ม10นะประมาณนี้โอเคสรุปไอ้ที่ขึ้นไอ้นี่เนี่ยคือเวลาปิดนะครับนี่เปิดเจอลองจริงได้ละครับนี่เปิดนะเปิด6โมงนะ6โมงเช้าถึงเดี๋ยวนะ11นาฬิกา11นาฬิกานะครับตัดนะครับเอาพุทธดัดนะครับอีกทีขึ้นมารถอีกทีเท่าไหร่4โมงเนาะแดดเริ่มเย็นนะต่อนะครับ4โมงตัดอีกทีป๊าบ2ทุ่มนะประมาณโดยประมาณนะครับ2ทุ่มปิดนะครับโอเคประมาณนี้เนี่ยตั้งเวลาให้ตรงนั่นเองก็สรุปไปที่กดลงเป็นเปิดดันมาเนี้ยข้างบนนี้ปิดนะครับปิดเปิดป๊าบอ๋อนี่หน่วงเวลาอยู่โอเคเอาละช่วงเวลาก็ติดตามตอนต่อไปครับคุณโทน